เราเปิดกันมาหลังจากที่หยุดยาวมีความสุขกันไปพักใหญ่นะคะในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนอาจจะถือว่าเป็นไตรมาสที่2ของปี2558ค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นในไตรมาสที่3แล้วสำหรับปีงบประมาณ2558นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามาเอาข้อมูลกันดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการส่องภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยเฉพาะยิ่งเราไปเจาะกันที่เรื่องราวของไตรมาสที่2เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเลยค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับลดการคาดการณ์ GDP ไทยเหลือโตร้อยละ 2.8 จากเดิมร้อยละ 4 จากสาเหตุที่เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าการส่งออกหดตัวและคาดว่าไตรมาสแรกปีนี้อาจจะติดลบร้อยละ 3.9 อีกทั้งการบริโภคการลงทุนเอกชนก็ไม่ฟื้นล้วนแล้วแต่รอความชัดเจนการลงทุนจากภาครัฐแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วเกินคาดจากแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับต่ำแม้เศรษฐกิจจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่เป็นการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่เคยคาดการไว้ไตรมาสแรกเนี่ยเราก็มองว่าใกล้ๆร้อยละ4นะครับไตรมาส2เราก็คิดว่าอาจจะชะลอลงมาอันนี้เป็นเรื่องฐานนะครับต้องเรียนว่าการชะลอลงไม่ใช่เป็นเพราะเศรษฐกิจแย่ลงแต่เป็นเพราะว่าอย่างไตรมาสแรกปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำฉะนั้นเทียบกับฐานที่ต่ำตัวเลขก็เลยแลดูดีนะครับไตรมาส2เนี่ยเทียบกับฐานที่สูงขึ้นจะเสียเปรียบเราก็มองว่าตัวเลขคงไม่ถึงร้อยละ 1% นะครับทั้งปีเนี่ยเราก็มองเศรษฐกิจไทยว่าคงจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8 นะครับทางกระทรวงการคลังทางรัฐบาลติดตามกับอัตราการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าใจว่าตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับคงมีเม็ดเงินเข้ามาจากภาครัฐนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่เราประเมินว่าเพียง 2.8 ทั้งปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการใช้จ่ายของภาครัฐโดยรวมเนี่ยคิดเป็นรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งงบประจำงบลงทุนเนี่ยไม่ถึงร้อยละ20ของ GDP มันก็สู้การส่งออกไม่ได้ซึ่งเนื่องจากการส่งออกไม่ดีเนี่ยมันก็ดึงเศรษฐกิจให้ตัวเลขชะลอลงไปครับสาเหตุของการปรับลด GDP ลงอันเนื่องมาจาก3ปัจจัยสำคัญคือ1การส่งออกมีแนวโน้มหดตัวกว่าที่คาดในช่วง3เดือนแรกส่งผลให้ไตรมาสแรกปีนี้ส่งออกอาจจะติดลบได้ถึงร้อยละ 3.9 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดิ่งตัวลง2การบริโภคภาคเอกชนโดยอานิสงส์จากราคาพลังงานโลกที่ลดลงนั้นยังไม่สามารถชดเชยแรงหน่วงจากความอ่อนแอของกำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกรและภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นได้และ 3. การลงทุนภาคเอกชนที่อาจจะรอสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ถดถอยนะครับการถดถอยน่าจะเป็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวต่อเนื่องอย่างน้อย2ไตรมาสติดต่อกันเราคิดว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจน่าจะบวกประมาณ 0.2 0.3 จากไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับแล้วไตรมาสที่2อัตราการบวกน่าจะดีขึ้นนิดนึงจากไตรมาสแรกเพราะว่ามีแรงส่งจาก2ปัจจัยก็คือการใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐนะครับซึ่งพยายามเร่งเบิกจ่ายแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องครับการบริโภคของภาคเอกชนที่แม้จะได้รับอานิสงส์จากพลังงานราคาถูกแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้กำลังซื้อกลุ่มเกษตรกรที่เป็นฐานกว้างของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาถึงร้อยละ 88-89 ของ GDP ยังกดดันการบริโภคทำให้ภาคเอกชนขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.2 จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.1 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.5 แต่ดูแล้วปรับลงมาเหลือเพียงร้อยละ 4.5 เพราะว่ารอสัญญาณการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองกนง.น่าจะยังมีช่องให้พิจารณาเรื่องนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าดอกเงินเฟ้อก็ต่ำมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้โตใกล้เคียงกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งปกติเราควรจะอยู่สักประมาณร้อยละ4กนง.ก็คงมีโจทย์ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยกลางปีนี้หรืออาจจะเป็นกันยายนที่จะถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยเดินหน้ากลไกการคลังเต็มที่เท่าที่เขาพยายามจะเร่งเบิกจ่ายนะครับ
ทีนี้กลไกทางการเงินเนี่ยก็อยู่ที่ช่องที่ว่าธปท.หรือกนง.พิจารณาดูแล้วเนี่ยกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายถ้าไม่เป็นประเด็นมากเนี่ยแล้วเศรษฐกิจยังต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะมีช่องให้เรื่องลดดอกเบี้ยอาจจะยังพอทำได้อีกนิดหนึ่งครับการทำขนาดของการขาดดุลก็คงทำเท่าที่จำเป็นต้องทำและในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังถึงมีข้อกังวลในเรื่องของฐานของรายได้พยายามที่จะพิจารณาประเด็นเรื่องภาษีใหม่ๆซึ่งจะขยายฐานรายรับนะครับแต่ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะนำภาษีใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าครับเราวางไอ้ตัวโครงสร้างต่างๆไว้ให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเฉพาะเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องแผนการลงทุนภาครัฐนะครับประเด็นต่างๆมันจะคงเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเศรษฐกิจก็คงจะทยอยฟื้นตัวได้ในปีถัดๆไปครับสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมองว่าการเบิกจ่ายของรัฐบาลยังต่ำกว่าเป้าหมายโดยเฉพาะงบลงทุนมีอัตราการเบิกจ่ายเพียงแค่ร้อยละ 21.8 เท่านั้นแต่คาดว่าครึ่งปีหลังการเบิกจ่ายของภาครัฐน่าจะดีขึ้นในส่วนของรายจ่ายประจำไม่น่าเป็นห่วงเพราะเชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันการเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายแต่ถ้ามองการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2558ซึ่งก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วก็ถือว่ายังทำได้ล่าช้าเนื่องจากมีข้อติดขัดเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสแต่คาดว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2558งบที่ค้างอยู่ก็น่าจะเริ่มทยอยเบิกจ่ายออกมาได้โดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2ที่น่าจะช่วยได้เร็วกว่างบลงทุนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเริ่มที่การส่งออกนะครับการส่งออกก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่เห็นก็เป็นตัวเลขติดลบนะครับทั้งปีเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยคาดตัวเลขไว้ที่เพียงร้อยละ0นะครับการลงทุนภาครัฐน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าปี57เนี่ยมีประเด็นทางการเมืองรัฐบาลอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ในเรื่องการเบิกจ่ายได้เต็มที่เท่าไหร่ปีนี้เนี่ยภาครัฐพยายามผลักดันการเบิกจ่ายนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าน่าจะพอช่วยได้บ้างนะครับการบริโภคเนี่ยส่วนหนึ่งถูกกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวเนี่ยกระทบประชาชนในภาคชนบทนะครับแล้วก็ประเด็นหนี้ครัวเรือนซึ่งขยับขึ้นมาก็เป็นภาระการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงยังติดตามเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองรอดูการเลือกตั้งรอดูการคลี่คลายทางการเมืองความคืบหน้านักลงทุนอาจจะรอดูตรงนั้นนะครับและนั่นแหละค่ะก็เป็นภาพรวมคร่าวๆที่ทำให้เรานั้นพอจะกำหนดทิศทางแล้วก็มองเห็นระยะเวลาอันต่อเนื่องต่อไปนะคะส่องเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2กันไปแล้วค่ะให้เวลาทำงานกันอีกสักระยะให้งบประมาณเบิกจ่ายกันออกมาแล้วเดี๋ยวในไตรมาสที่3เรามาเก็บภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ